ดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆก็ขอบคุณส้มที่ให้เกียรติแล้วก็ขอบคุณครอบครัวของทางส้มครับที่ให้เกียรติครับก็ตื่นเต้นค่ะตอนแรกงานพิธีเช้าก็ค่อนข้างรีบๆนะคะแล้วก็ยังมีแต่ครอบครัวแต่พอเป็นงานตอนนี้มันก็มีแขกเดี๋ยวมาอีกเยอะเลยถามว่าตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากบรรยากาศในช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างก็บรรยากาศช่วงเช้าคือเหมือนเป็นความฝันของผมคือที่อยากจะใส่ชุดไทยชุดจงกระเบนเนี่ยแล้วก็คือพอเป็นส้มเป็นเจ้าสาวปุ๊บผมก็โอเคมีทั้งพิธีจีนพิธีไทยครับผมก็แล้วก็สถานที่ก็สวยมากใช่บรรยากาศตอนเช้าก็ชุดจะมีชุดไทย2ชุดเนาะแล้วก็จะมีด้วยญาติๆค่ะที่ทางฝั่งของคุณแม่แล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่กดด้วยค่ะก็มาบรรยากาศก็อบอุ่นแล้วก็มีเพื่อนที่สนิทไปด้วยค่ะสินสอดก็ตามเป็นตามธรรมเนียมครับผมเป็นสร้อยเป็นทองแท่งก็คือมีตามธรรมเนียมทั่วไปก็คือทางจัดให้เหมาะสมครับผมไม่จริงครับผมคือผมก็ฐานะธรรมดาไม่ได้อะไรจริงๆคือทางส้มที่บ้านส้มเขาก็ฐานะดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องเงินเรื่องสินสอดคือให้ตามธรรมเนียมแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักก็อยากให้ทุกคนก็คือยินดีกับความรักของเรามากกว่าครับจะบอกนิดๆได้ไหมครับว่าคนแรกได้ไหมเอกค่ะประมาณอันนี้ต้องถ้าก็ขออนุญาตคือขอไม่พูดดีกว่าขอบคุณครับแหวนครับแหวนกี่กะรัตอันนี้3กะรัตค่ะเป็นแหวนเพชรแหวนเพชรค่ะทองทองก็จะเป็นแบบทองคำแท่งค่ะแล้วก็เป็นพวกชุดสร้อยทองก็ปีหน้าไปฮันนีมูนครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วแต่ส้มเลยว่าจะมีลูกเมื่อไหร่จะมีกี่คนก็ได้แล้วแต่มองไปที่ไหนไหมครับไปบราซิลครับผมทำไมส้มไม่ได้ไปแบบตอนแรกส้มก็เอ๊ะส้มต้องไปพวกอย่างที่เขาชอบไปหรือเปล่าอิตาลีฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแต่ว่ากดเขาชอบผจญภัยก็เลยกลายเป็นว่าไปเที่ยวคานิวาที่บราซิลดีกว่าเพราะว่าที่นั่นสนุกทำไมมองเป็นบราซิลเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นมีคานิวาพอดีช่วงกุมภาคานิวาคือดังทั่วโลกเนี้ยค่ะแล้วไปก็น่าจะสนุกเราไม่อยากไปประเทศที่เงียบๆแล้วก็โรแมนติกอาจจะแบบมันอาจจะโรแมนติกแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ไม่ใช่สไตล์เดี๋ยวทริปหน้าค่อยไปทริปหน้าค่อยไปค่ะจะมีชุดแต่งตัวคานิวาแน่นอนเตรียมชุดไปคานิวาเตรียมชี้อันนี้ไปกันนานเท่าไหร่ครับ3 อาทิตย์ค่ะเพราะว่าใช้เวลาบินก็24ชั่วโมงแล้วบินกลับอีก24ชั่วโมงแล้วทายาทส้มตั้งใจว่าจะมีปลายปีหน้าเพราะว่าช่วงหลังจากแต่งไปก็จะไปปรึกษาคุณหมอค่ะอย่างที่เคยบอกไว้ว่าส้มอาจจะมีบุตรยากนิดนึงนะคะแล้วก็จะปรึกษาแล้วก็บำรุงและคิดว่ากว่าจะแข็งแรงและพร้อมจริงๆน่าจะปีหน้ามีคนเดียวหรือว่ามีแฝดอยากมีแฝดไปเลยแต่ว่าเคยไปถามคุณหมอที่ไปคลินิกหลายๆที่แล้วค่ะเขาบอกว่าถ้ามดลูกของส้มมันบางถ้าเกิดว่ามีแฝดปุ๊บเขาจะรับน้ำหนักไม่ไหวก็จะทำให้บางทีลูกอาจจะหลุดได้อาจจะมีแค่ทีละคนแต่วางไว้มีกี่คนอยากมี2คนส้มอยากมีผู้หญิงแต่ว่ากดเขาอยากมีผู้ชายก็เลยบอกว่าอ่ะงั้น2คนละกันค่ะแล้วหลังจากนี้ค่ะส้มยังทำงานทำงานอยู่ค่ะก็จะช่วยงานของที่บ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกดมีอะไรให้ช่วยก็จะช่วยแล้วก็แน่นอนว่างานที่ส้มตักก็คือยังทำอยู่ค่ะงานพิธีกรนี่ทำอยู่แน่นอนแล้วก็ตอนนี้ก็มีเปิดอบรมด้วยนะคะอบรมคอหน้านวดหน้าค่ะทำกับคุณตุ๊กตาอุบลวรรณใช่เรือนหอเรือนหอก็เป็นที่โรงแรมที่สีลมอยู่ที่สีลมครับก็คือผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วมีคำสัญญาอะไรที่ให้กันบ้างคำสัญญาก็กฎก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนนะคะผมก็บอกเขาไว้ว่าถ้าสัญญาคือเวลาจะโกรธกันอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ชอบพูดหรือว่าจะโกรธจะทะเลาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่าใช้อารมณ์ถ้าเกิดว่าจะโกรธก็ให้เงียบก่อนต่างคนต่างเงียบไปก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะคะอันนี้คือที่สัญญาไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามก็จะไม่ใช้อารมณ์เนาะมาเป็นตัวตัดสินก็ถ้านึกได้ก็คือแบบว่านึกว่าที่เขาโกรธเราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือ
จากสาเหตุก็คือเพราะความรักสู่ความห่วงใยกันก็เลยอาจจะโกรธกันหรือไม่เข้าใจกันไปบ้างแต่ว่าสาเหตุต้นตอมันก็คือว่าเรารักกันครับพูดถึงธีมของงานฉลองมงคลสมรสวันนี้ธีมสีเขียวส้มค่ะหลายคนบอกเฮ้ยไม่เคยมีใครทำเลย เหมือนคริสต์มาสอะไรเงี้ยค่ะก็มาจากส้มชื่อส้มแล้วก็แต่ก่อนกดเพราะชื่อมรกตที่แปลว่าเขียวก็เลยเอาเป็นเขียวส้มหลายคนก็โทรมาบอกว่าหาชุดยากมากเนี่ยแต่ก็ได้เนาะเพื่อนๆจะมาร่วมงานเยอะขนาดไหนน่าจะเยอะค่ะเพื่อนกดก็บินมาจากหลายประเทศเนาะใช่ครับมีจากบราซิลจากเม็กซิโกนะครับใช่แล้วก็ส้มก็เชิญเพื่อนมาเต็มที่มีเพื่อนๆโทรมาแสดงความยินดีอะไรยังไงแล้วบ้างมีหลายคนโทรมาถามว่าตื่นเต้นหรือยังอะไรเงี้ยตอนงานเช้ายังไม่ถามแต่ว่าพอตอนงานกลางคืนก็โทรมาเยอะว่าแบบเป็นยังไงบ้างเมสเสจมาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเราก็ทำให้จากที่ไม่ตื่นเต้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยฉันต้องตื่นเต้นแล้วก็เลยตื่นเต้นเลยค่ะแล้วหลังจากนี้ต้องเตรียมตัวใช้ชีวิตพ่อบ้านแม่บ้านยังไงบ้างคนนี้จะเป็นพ่อบ้านมากกว่าใช่ก็คือแบบเตรียมจากที่แต่ก่อนคือผมก็เป็นน้องคนเล็กก็คือแบบไม่แค่ดูแลตัวเองไม่เคยต้องเรื่องอาหารการกินตอนนี้ก็คือก็ต้องมาดูแลอาหารการกินให้ส้มทันที่ต้องจะดูแลเพราะว่าส้มกลับไม่เป็นเวลาค่ะบางครั้งสมมุติทำงานกลับดึกอะค่ะเที่ยงคืนเงี้ยหรือว่าตอนเช้าตื่นมาไม่มีเวลาทานเขาก็อาจจะแบบต่อไปเขาก็อาจจะเตรียมอาหารไว้ให้เราเล็กๆน้อยๆไม่ได้ถึงขนาดว่าลงไปผัดอะไรเงี้ยค่ะคือดูจากการชีวิตประจำวันที่เห็นคือการใช้ชีวิตก็คือดูว่าโอเคผมก็จะต้องดูแลเรื่องนี้แต่ส้มเขาก็ดูแลผมเรื่องอื่นจากเริ่มแรกผมประทับใจส้มคือที่เจอกันครั้งหนึ่งสองครั้งแรกก็คือเป็นเรื่องที่เขาชอบทำบุญชอบนั่งสมาธิชอบทำมูลนิธิช่วยเหลือนู่นนี่อะไรพวกนี้เยอะมากคือตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยคือจากที่ยังไม่ต้องรู้จักมากแต่ว่าพอเห็นตรงนี้คือเขาทำตรงนี้เยอะผมก็มองได้ว่ามันเกินแบบ 70-80% แล้วที่ว่าเขาเป็นคนที่ดีครับก็ถามว่าส้มประทับใจอะไรก็ไม่ส้มไม่เคยโกรธเนี่ยค่ะมาบอกว่าเขาชอบที่ส้มเป็นคนดีเขาไม่ได้บอกว่าเขาชอบส้มเพราะว่าส้มหน้าตาดีหรือว่าเพราะว่าส้มมีฐานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเขาชอบส้มที่ว่าส้มทำสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยส้มว่าก็ดีที่สุดแล้วอย่างครับก็คือเดี๋ยวหลังจากงานก็คือจะดูวันที่เราสะดวกหาเวลาจังหวะแล้วก็ค่อยไปจดครับอันนี้ดูเลิกดูอะไรบ้างยังไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูค่ะก็เดี๋ยวว่างวันไหนก็ไปจดพี่ส้มเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะทำกับงานเปลี่ยนค่ะตอนแรกส้มจะไม่เปลี่ยนจะเป็นนางสาวแต่นั่งคิดไว้ว่าถ้าเกิดทางกดแล้วก็ครอบครัวเขาเอ็นดูส้มขนาดนี้แล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรว่าส้มจะต้องส้มภูมิใจมากกว่าด้วยซ้ำถ้าส้มเปลี่ยนเป็นนางแล้วก็ใช้นามสกุลของเขา